อันชีวิตคนเราก็เท่านี้จนหรือมีคนเราก็เท่านั้นวาสนาคนเราไม่เท่ากันอันความตายเท่านั้นที่เท่าเทียมผมเอาไว้แบบเตือนตัวเองฮะครั้งแรกเนี่ยผมจะฆ่าตัวตายผมหยิบปืนขึ้นมาแล้วจะยิงแล้วครั้งที่2นี่ขึ้นไปแขวนคอครับไอ้แว่นคนเดิมมันตายไปแล้วคือมันอยู่ในโรงนั้นอันนี้คือคนใหม่ต่อไปเนี่ยมันล้มไม่ได้มันก้าวผิดไม่ได้อีกแล้วมันต้องก้าวต่อไปเรื่อยๆแล้วจะโตต่อไปเรื่อยๆสวัสดีครับร้านข้าวต้มปงยินดีต้อนรับนะครับจะรับข้าวต้มปงหรือสุกี้สวรรค์หรือสุกี้นรกเรายินดีต้อนรับนะครับคุณจะไปสวรรค์นรกเลือกได้เลยครับผมจัดให้ครับเริ่มต้นมาจากผมมาทำข้าวต้มให้ยายทานเป็นสูตรคุณยายแหละครับพอทำให้กินปั๊บคุณยายเขาก็ชอบคือผมทำออกมาเหมือนข้าวต้มที่กินในงานศพเลยคือคนเราเวลาไปกินงานศพเนี่ยพ่อแม่จะคอยห้ามว่าไม่ให้กินของงานศพมันไม่ดีผมเนี่ยแอบแม่ไปกินประจำมันโดนใจเราแต่เด็กมันฝังใจเราก็เลยคิดว่าน่าทำขายกันก็เลยเป็นข้าวต้มปองขึ้นมาก็ทำง่ายๆไม่ต้องอะไรมากใช้เวลาทำร้านใน3วันเสร็จคือกลยุทธ์เนี่ยก็คือทำยังไงให้คนรู้จักไวในเมื่อเขาเรียกข้าวต้มหมูเป็นข้าวต้มงานศพผมก็เอางานศพไปตรงนี้เลยและบวกกับทำเลผมไปทางสามแพร่งเขาให้แก้ตรงนั้นด้วยเพราะเป็นทางผีผ่านก็ผีที่ไหนไม่มีที่นอนก็นอนที่นี่ได้ครับผมให้นอนอยู่แล้วผมแค่คิดจะทำเนี่ยมีแต่คนห้ามทั้งหมดเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าเราจะเปิดแรกๆแล้วเป็นอย่างนี้นะไม่มีคนมากินแน่นอนเจตนารมณ์เราคือตั้งมาก่อนเลยวงแรกมาเลยฮะที่เราจะบริจาคโรงศพเราก็แตกไปเรื่อยๆว่ามันคืออะไรบ้างเป็นพุ่งรีดเป็นโรงเด็กครับแต่งดอกไม้สวยงามแล้วก็เป็นตลปัดเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็วลีเด็ดๆตามเสาตามโต๊ะต่างๆให้ทุกคนอ่านแล้วก็ให้กลับมาคิดทบทวนตัวเองชีวิตผมตั้งแต่เด็กลำบากมากเพราะว่าอยากจะเอาชนะความจนคือทำทุกอย่างเพื่อให้เราได้เงินเข้ามาตลอดเวลาเป็นคนลดนิยมสูงและได้ต่ำแต่เด็กจบผมเป็นครูฮะแล้วก็ไม่ค่อยชอบระบบมันเท่าไหร่เราจะครูครับหนีระบบไปเลยไปสอนให้โรงเรียนบ้านนอกก่อนคือผมต้องกลับมาดูแลครอบครัวได้แล้วเป็นครูประมาณ7ปีพอออกมาปั๊บก็มาคิดทำธุรกิจตัวเองคือตอนนั้นโทรศัพท์กำลังมารวยสุดครับอันนี้รวยสุดมีรายได้รวมๆนะผมว่ามีเกิน20ล้านขายอุปกรณ์โทรศัพท์ประมาณ4ปีประมาณนี้ฮะคือตอนนั้นหลงระเริงครับก็คบผู้หญิง5คนครับแจกรถคนละคันติดผู้หญิงเล่นการพนันปาร์ตี้หลงระเริงว่าตัวเองเก่งทำงานได้หาเงินได้พอเจอวิกฤตเข้ามามันเหมือนแบบฟ้าถล่มทลายมันล่มถลายไปเลยครับเล่นจนแบบว่าเอารถจำนำก็คือเงินหมดบัญชีทุกอย่างรถทุกคันไม่เหลืออะไรเลยจนเป็นหนี้ 4-5 ล้านเยอะมากจากคืนนั้นมีมันติดอยู่บัญชีประมาณเกือบ2ล้านเช้ามามี9บาทคือผมหนีเจ้าหนี้ไปแล้วหนีไปอยู่ที่จังหวัดอื่นแล้วคือไม่อยู่อยู่ละลีใช่ไหมฮะผมหนีไปอยู่กรุงเทพก็คือไปลงทุนทำร้านโทรศัพท์ที่นู่นที่ชลบุรีอมตะก็เจ๊งไม่เป็นท่าขายอุปกรณ์โทรศัพท์ครับแล้วก็ขายข้าวเหนียวหมูฝอยตอนเช้าขายได้วันละ10กว่าห่อเองขายไม่ได้เราต้องกลับบ้านกะว่ามาตายที่บ้านดีกว่าครั้งแรกเนี่ยผมจะฆ่าตัวตายผมหยิบปืนขึ้นมาแล้วจะยิงแล้วสุดท้ายปั๊บโฆษณาหนึ่งขึ้นมาผมหยุดดูโฆษณานั้นผมลืมฆ่าตัวตายเฉยเลยเรื่องจริงนะเนี่ยผมยิงตัวตายไปแล้วครั้งที่2นี่ขึ้นไปแขวนคอครับเด็กที่ผมดูแลอยู่ชื่อเจ้าฟิวนะเรียกผมว่าพี่อมกินข้าวเชื่อไหมฮะว่าไข่เจียวกับข้าวเหนียวจานนั้นมันทำให้ชีวิตผมกลับอยู่จุดนี้ได้คิดก่อนทบทวนก่อนตั้งสติก่อนใช้ความคิดนิดนึงก่อนว่ามีใครต้องดูแลไหมมึงเห็นแก่ตัวฆ่าตัวตายน่ะมึงคิดดีๆยังลองคิดทบทวนดูก่อนว่ามันมีอะไรต้องใช้ชีวิตอีกเยอะถ้าเราตายวันนั้นเราคงไม่มีความสุขวันนี้ผมโชคดีมากแล้วผมจะไม่มีการคิดฆ่าตัวตายที่3ผมจะไม่ก้าวผิดแล้วนี่คือร้านข้าวต้มปงที่มันจะทบทวนชีวิตผมและจะไม่ทำอย่างนี้ครับตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ3เมนูฮะข้าวต้มปงเป็นออริจินอลปงฮะ30บาทใครก็กินได้ข้าวหอมมะลิอย่างดีอยู่แล้วฮะหมูสันในกุ้งก็จะเป็นโลละ900เคล็ดลับผมคือข้าวน้ำซุปหมูครับสุกี้นรกสุกี้สวรรค์สุกี้นรกเนี่ยจะเป็นแบบว่าร้อนแรงมันจะเผ็ดร้อนแต่มันจะซ่อนไปด้วยสิ่งที่มันอร่อยอยู่ในนั้นส่วนสุกี้สวรรค์นั้นก็จะเป็นแบบน้ำมันจะเหมือนแบบเหมือนปุยเมฆอะฮะไข่ตุ๋นนุ่มๆแล้วก็เป็นหมูย่างหอมๆแต่แตกต่างที่อื่นก็คือเราเป็นหมูย่างไม่ได้เป็นหมูหมักข้าวต้มปงนะฮะอยู่ตรงทางสามแพ่งตลาดในนะฮะเทศบาลเมืองสระบุรีนะครับผมไม่รู้นะผมจะเจ๊งหรือเปล่านะแต่ว่าตรงนี้มันทำเลที่ไม่ค่อยดีใครก็ว่ากันผมเปิดในวันที่3เป็นวันจริงเพราะว่าเป็นวันที่มันไม่เป็นมงคลห้ามทำธุรกิจอะไรทั้งสิ้นผมเปิดวันนั้นครับผมเชื่อเรื่องมือทำผมไม่เชื่อเรื่องดวงไม่เคยไหว้เจ้าที่ไม่อะไรทั้งสิ้นผมไม่โทษเศรษฐกิจไม่โทษทั้งสิ้นโทษดินฟ้าอากาศทั้งสิ้นเรามีดีพอมีของที่จะขายเขาอย่างถ้ามีดีพอไงก็ขายเขาได้ก็อยู่ตรงนี้นะฮะใครจะมาข้าวต้มปงยินดีครับใครมีตังค์เดินมาบอกผมให้กินฟรีฮะคนท้องคนพิการผู้สูงวัยที่ไม่มีตังค์จะมาบอกผมเลยให้กินฟรีนะนี่คือเจตนาลมข้าวต้มปงนะ